วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเราที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีม SCG สมุทรสงครามครับนัดนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมการแข่งขันหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ว่ากองเชียร์กิเลนพยองเมืองทองของเราก็มาให้กำลังใจนักเตะแบบเพียบไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมเกมการแข่งขันในนัดนี้เก็บค่าผ่านประตูได้ 688,000 กว่าบาทครับก็เรียกว่าหลายครอบครัวนะครับสนุกสนานในช่วงสงกรานต์กันมาแล้วก็มาต่อความสุขสนานที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมกันต่ออีก1วันครับเนี่ยเจ้าดำอนนท์สังสรรค์น้อยยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับในส่วนผู้เล่นของทีมเมืองทองนะประกอบไปด้วยพี่โอณัฐพรนะครับน้องตองกวินพี่ใหม่พานุพงษ์ดานโยเซียก้านะครับคริสเตียนควาคูน้องดนวีรวุฒิกาเย็มน้องดวงนฤพลอารมณ์สวะมิโลสลาฟทอสมุ้ยธีรศิลป์แดงดาโก้ดัสกรทองเหล่าแล้วก็ประกาศสิทธิ์แสนสุขครับเรียกว่าเกมการแข่งขันนัดนี้นะครับทีมเมืองทองของเราต้องการ3คะแนนเพื่อไล่จี้ทีมบุรีรัมย์ PA ให้ใกล้ที่สุดครับเริ่มเกมการแข่งขันนะครับทีมเมืองทองได้เขี่ยบอลเล่นก่อนนะครับและก็มีโอกาสได้จังหวะฟรีคิกจากการทำฟาวจังหวะนี้ครับพิโก้ดัสกรทองเหลาลุกขึ้นมาปั่นมาแต่ติดกำแพงครับหลังจากนั้นนะฮะดูมุ้ยธีรศิลป์ดังดาครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวพลิกหลบเข้ามาก่อนจะถูกทำฟาวนะครับนี่กองเชียร์ชาวต่างชาติของเมืองทองก็เพิ่มมากขึ้นครับในซีซั่นนี้คาลิสโตก็ยังไม่เครียดครับเพียงแค่ต้นเกมเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะของคริสเตียนควาคูครับก่อนที่เจ้าดวงจะยิงก็ไปติดของหลังแหมชุลมุนชุลเกกันหน้าประตูอีกครั้งครับธีรศิลป์แดงดาไหลทะลุช่องมาให้คริสเตียนมาแต่ลึกเกินไปไปเข้ามือปินโต้ครับผู้สาประตูของทีม SCG น้องดนวีรุฒิกาเย็มแทงทะลุช่องมุ้ยทำชิ่งกับพี่โก้ไหลให้ทอดครับจังหวะนี้ก็ก้ำกึ่งจะเป็นจุดโทษเหมือนกันนะครับพงพิพัฒน์คำนวณครับแต่แล้วเมืองทองของเราก็ไม่ได้จุดโทษจริงๆจนได้ครับจากจังหวะนี้ครับพงพิพัฒน์คำนวณคนเดิมครับไปรวบมิโรสลาฟทอสในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินสุราศรีอาจครับก็ชี้เป็นจุดโทษทันทีครับมาดูภาพช้ากันฮะเนี่ยจะเห็นนะครับว่าพงพิพัฒน์คำนวณนั้นก็เตะมิโรสลาฟทอสเข้าไปเต็มๆครับก็เป็นจุดโทษ 100% ครับแล้วก็เป็นดานโยเซียก้าครับเพชรฆาตเจ้าเดิมครับครั้งนี้ไม่พลาดฮะยิงเข้าไปตรงกลางประตูนี่แหละครับให้ทีมเมืองทองขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับและเรียกว่าแก้ตัวสำเร็จนะครับจากฟุตบอล AFC ครับเมื่อกลางสัปดาห์ครับที่ยิงจุดโทษทีมจากมอดิฟไม่เข้าครับแต่เกมนี้ไม่พลาดครับกองเชียร์เมืองทองของเราก็ได้เฮฮาไปก่อนนะครับ SCG ก็โต้ตอบด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้ก็เข้ามือของน้องตองกวินไปครับคริสเตียนมีโอกาสได้หลุดเข้ามาบวกสกอร์ที่2ให้ทีมเมืองทองครับมาแต่ก็ลูกหลุดไปถึงนฤพลครับยิงไปติดเซฟของปินโต้ครับพิโก้ไหลไปให้ดวงยิงจากแถว2เฉียดเสาไปนิดเดียวครับครึ่งหลังนะครับน้องโดนมีโอกาสได้ยิงจากลูกจังหวะเตะมุมครับแม่แต่ปินโต้ก็โชว์ซุปเปอร์เซฟบินปัดข้ามคานไปได้ครับ SCG ก็โต้ตอบด้วยเช่นกันแต่ก็ด้วยความสุดยอดของน้องตองกวินครับที่ปัดออกหลังไปทำให้สกอร์ยัง 1-0 อยู่ครับเนี่ยกองเชียร์เมืองทองของเราก็ยังหนาตาเช่นเคยครับคริสเตียนนะครับมีโอกาสได้ลุดเข้ามาก่อนจะถูกทำฟาวจังหวะนี้ครับอ้าวมีผู้เล่นของปลาทูเตะบอลอัดหน้าคริสเตียนคริสเตียนก็โมโหจะเอาเรื่องครับแหม
ดูภาพช้าอีกครั้งนะครับคริสเตียนหลุดเข้าไปล้มไปแล้วได้ฟาวล์ไปแล้วล่ะครับแต่ว่าเป็นชัยวุฒินะฮะวัฒนะนะครับที่มาเล่นดาบ2แล้วเตะบอลอัดหน้าคริสเตียนทำให้คริสเตียนถึงโมโหฮะแต่เหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรบานปลายครับก็เพื่อนๆก็ช่วยกันมาห้ามไว้นะฮะมิโลสลาฟทอสมีการหลุดเดี่ยวเข้ามายิงถากเสาไปนิดเดียวครับเนี่ยกองเชียร์เอ็นโซนะครับก็ช่วยกดดันคู่แข่งทีม SCG ตลอดในช่วงครึ่งหลังครับคริสเตียนควาคูลหลุดเข้ามาและก็เป็นพงพิพัฒน์คำนวณครับตัดฟาวครับแหมเมืองทองก็ได้ฟรีคิกฮะและเป็นโก้ครับปินโตชกออกมาแล้วเป็นมิโลสลาฟทอสโอ้โหเป็นประตูที่3ในซีซั่นนี้ของมิโลสลาฟทอสครับแล้วก็วิ่งไปดีใจกับครอบครัวทางกองเชียร์โซนนี้นะฮะแม่ต้องบอกว่าลูกยิงลูกนี้นี่เข้าขั้นสุดยอดเลยล่ะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับปินโต้ชกออกมาไม่ขาดครับแต่ว่าทอสเนี่ยไม่จับเลยฮะซันโวลูกใบไม้ร่วงมุดเสียบคานเข้าไปแบบสวยงามเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเรียกว่าลูกยิงลูกนี้อาจจะติดท็อป3ของซีซั่นนี้ได้เลยทีเดียวครับแล้วก็วิ่งไปดีใจกับครอบครัวของทอสนะครับที่อยู่ตรงกองเชียร์โซนอัธจันทร์เก่าฮะเนี่ยให้ดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับลูกยิงสวยๆของมิโลสลาฟทอสครับแหมสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับลูกยิงลูกนี้ก็ทีมเมืองทองขึ้นนำไป2-0ครับหลังจากนั้นเมืองทองก็ยังมีโอกาสได้บวกสกอร์เพิ่มนะครับจากคริสเตียนก็เบาไปครับไปเข้ามือปินโต้รวมไปถึงเจ้ามุ้ยด้วยนะครับแหมมีโอกาสจะได้จบสกอร์แต่ก็ถูกตัดฟาไปก่อนจักรพันธ์พรใสหลุดเดียวเข้ามาก่อนจะกดได้ซ้ายแหมเบาไปครับจักรพันธ์พรใสอีกครั้งหนึ่งลงมาเป็นโจ๊กเกอร์ในครึ่งหลังนะฮะมีโอกาสจะได้ยิงครับแต่ติดเซฟของเซนเตอร์ประถูกไปท้ายเกมครับทีม SCG ก็มีโอกาสลุ้นเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถบวกสกอร์กันเพิ่มได้แล้วจบเกมเมืองทองชนะไป2-0ครับ